ประเด็นมันใช่ตรงนี้ที่ไหนกันเล่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมเส้นทางความทรงจำวันนี้ก็จะเป็นวันที่6กันแล้วนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคุยกับเซอร์วานตามสเต็ปไปเทียบกับคราวก่อนแล้วสีหน้าเจ้าดูสดใสขึ้นเยอะเลยนี่ดูท่าทางการฝึกจะราบรื่นดีใช่ไหมโซลัสนะครับข้าได้เติบโตขึ้นจากการคิดทบทวนในการฝึกเหล่านี้หากเป็นตอนนี้แล้วก็สวรรค์นะครับแค่นี้ก็นับว่าเป็นวีรชนพูดดอกไม้ที่สมเกียรติแล้วหรือโอ้โหพูดตัดมาเลยเนาะโซลัสนะครับเขาบอกว่ายังหรอกเพราะยังเหลือการฝึกฝนอย่างสุดท้ายที่ยังทำไม่สำเร็จโซลัสนะครับจนกว่าภารกิจทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและได้รับการยอมรับจากท่านผู้โอโสเมื่อตอนนั้นมาถึงมงกุฎดอกไม้ขาวคู่จึงจะเป็นของข้าโดยแท้จริงสวานนะครับโอ้ดูท่าที่ก่อนหน้านี้กล่าวว่าพ้นจากช่วงวัยต่อต้านแล้วจะไม่ใช่การกล่าวเกินจริงสินะโซลัสนะครับทำไมผู้โอโสยังจำเรื่องนี้ได้อยู่ล่ะได้โปรดรีบลืมเถอะสวานนะครับไม่ว่าอย่างไรเห็นเจ้ากลับมาสดใสดังเดิมก็ดีแล้วล่ะดักเดินทางไปม่อนสุดท้ายนี้โซลัสคู่ควรกับมงกุฎดอกไม้ขาวคู่หรือไม่นั้นก็ขอให้พวกเจ้าสองคนช่วยเป็นสักขีพยานจนถึงท้ายที่สุดด้วยล่ะข้าจะรออยู่ที่จุดหมายเอาไว้เจอกันที่นั่นแล้วกันฮะก็แสดงว่าเขาจะไปรอใช่ไหมนี่ไงย้ายที่ไปแล้วผมกำลังคิดอยู่ว่ามันจะมีฮิดเด้นแดร์ล็อกไหมเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะอู้ตำแหน่งนี้มันน่าจะเป็นช่องเขาอะไม่มั่นใจต้องปีนไหมโอเคน่าจะแค่โหนปกติไปได้นะอุ๊ยๆไม่ใช่เริ่มติดปุ่มของ Star Rail นะก็เลยเป็นสภาพประมาณนี้มาอุ๊ยโอเคมันดีดให้อัตโนมัติเนาะวันนี้ไม่น่าจะยากมากนะชอบเพลงควาเลน่าฮะเรียบร้อยทีนี้ก็อีกที่หนึ่งตำแหน่งอยู่ตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวเราไปที่จุดที่เป็นจุดทดสอบที่สองนะคือจริงๆผมวิ่งไปรอบนึงแล้วล่ะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปเล่นเช็คสวานก่อนแต่มันหาไม่เจอนะพอบางทีพอ NPC ย้ายที่ลักษณะนี้ครับมันมีฮิดเด้นไดอะล็อกด้วยแต่คือตอนนี้หาไม่เจอแบบไม่เจอจริงๆเลยก็เลยอ่ะงั้นเราเบรกก่อนดีกว่า
อเคเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะฮะตำแหน่งของภาพมันคือมุมตรงไหนเลยเนี่ยควรจะเป็นมุมนี้ป่ะแบบนี้แต่ว่ามันต้องสูงกว่านี้หน่อยไหมอ้าว9เมตร20เมตรโอเคนี่เข้าใบแล้วนะเหมือนต้องสูงวันนี้แล้วก็ถัดไปอีกข้างหน้าหรือข้างหลังวะยี่สิบสี่ยี่สิบแปดยี่สิบห้าต้องดูข้างบนเป็นสูงโอเคเป็นตำแหน่งนี้ห่วงเทอร์มินทูนิกิในอดีตศูนย์กลางของภัยพิบัติที่ผ่านมาแล้วอันนี้โซลัสพูดนะครับนี่ไงเซวานอยู่นี่นึกไม่ถึงเลยว่าโซลัสจะสามารถดับปรากฏการณ์อัลฟาโอชาสำเร็จและจัดการปัญหาใหญ่ของที่นี่ไปได้การดับปรากฏการณ์อัลฟาโอชาก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของวิญชนพูดดอกไม้โซลัสเพียงแค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเรากดตรงนี้นะฮะเราจะตอบว่าต้องขอบคุณการช่วยเหลือจากมีเฮอแล้วก็ลัสนูด้วยนะไปม่อนนะครับพวกเราเองก็ลงมือลงแรงไปไม่น้อยเหมือนกันนะโซลัสนะครับงามหน้าสิจริงยศนาปฏิของข้ากับเจ้าปุยขาวไม่คิดจะเอ่ยถึงตัวเอกยังข้าเลยหรือไรไปม่อนนะฮะโอ้รู้สึกเหมือนได้โซลัสสุดปากแจ๋วก่อนหน้านี้คืนมาเลยอะโซลัสนะครับหลังจากใช้เวลาร่วมกันถึงตอนนี้ยศนาปฏิกับเจ้าปุยขาวยังสงสัยในตัวข้าอีกเหรอข้าหาได้โอหังแบบไม่มีเหตุผลไม่ฮิฮิพวกเจ้ารู้ไว้ด้วยว่าข้าได้ทำความเข้าใจกับข้อผิดพลาดในอดีตของตนหมดแล้วในอดีตข้ามองว่าชื่อเสียงสำคัญกว่าการกระทำแต่ยามนี้ข้ารู้แล้วว่าการทำเช่นนี้เป็นการลำดับความสำคัญผิดเช่นเดียวกันกับซีเมิร์กที่กลายเป็นวิหกศักดิ์สิทธิ์เพราะการเสียสละของตัวเองข้าจะกลายเป็นวิรชนพูดดอกไม้เพราะสิ่งที่ข้าทำแล้วถูกผู้คนสรรเสริญสืบไปกาลนานอีกอย่างข้าก็ทำการฝึกฝนที่ท่านผู้อาวุโสกำหนดไว้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วทีนี้ต่อให้ท่านผู้อาวุโสเองก็ต้องยอมรับว่าข้าเป็นวีรชนได้สมชื่อและคู่ควรกับมงกุฎดอกไม้เขาคู่อย่างแท้จริงสวานนะครับข้าย่อมไม่มีปัญหากับการตัดสินใจของควาเลน่าอยู่แล้วสวานนะครับอะไรกันหรือว่าตอนนี้ข้าต้องคัดค้านล่ะไม่คือข้าแค่ไม่นึกว่าท่านผู้อาวุโสจะยอมรับรวดเร็วฉับไวขนาดนี้อันนี้เราตอบนะครับนึกว่าจะพูดจาค่อนแคะอีกสักหน่อยมันแปลว่าอะไรคำนี้คำนี้ผมก็ไม่รู้นะสวานนะครับโอ้ข้าไม่ใช่ผู้อาวุโสที่ใจร้ายอะไรหรอกนะใช่แล้วส่วนเรื่องหน้าที่ของวีรชนข้าไม่เห็นได้รับความรู้ด้านนี้จากมงกุฎดอกไม้เลยเพราะข้ายังเป็นวีรชนที่ไม่สมบูรณ์สินะหรือว่าข้ายังต้องผ่านการฝึกฝนอะไรอีกสวานนะครับเรื่องนี้เหรอถึงแม้ว่านามของวีรชนจะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดของผู้ดอกไม้แต่หน้าที่ยังละเอียดกับเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอันนี้โซลัสพูดนะครับสวานนะฮะกล่าวโดยสรุปก็คือไม่มีกำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องทำเรื่องใด
ไม่มีมาตรฐานเกณฑ์ตัดสินตายตัวว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ปกติแล้วการตัดสินใจของควาเลน่าถือเป็นที่สิ้นสุดอ้าวโซลัสบอกว่าเอ๊ะงั้นก็หมายความว่าข้าไม่มีทางยึดมงกุฎดอกไม้เขาคู่คืนหรอกก็คือเซอร์วานจริงๆก็ยึดไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าก็คืออยากสอนโซลัสแหละเรากดข้อบนแล้วกันทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหนาวหัวแล้วนะไปม่อนนะครับประเด็นมันใช่ตรงนี้ที่ไหนกันเล่าโซลัสข้ารู้แล้วแหละนี่คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบด้วยสินะไปม่อนฮะดูเหมือนจู่ๆโซลัสก็เข้าใจอะไรบางอย่างนะเจ้าปุยขาวนี่ขี้ลืมจังข้าเพิ่งจะพูดไปหยกการฝึกฝนพวกนี้นอกจากจะช่วยขัดเกลาความสามารถและความช่างสังเกตของข้าแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้าเข้าใจถึงข้อผิดพลาดในอดีตของตัวเองอย่างไรล่ะหากละเลยขั้นตอนการฝึกฝนเพียงเพราะว่ารู้ว่าผลลัพธ์จะไม่เปลี่ยนแปลงงั้นจะต่างอะไรกับการเดินซ้ำรอยเดิมล่ะเพราะฉะนั้นนี่จะต้องเป็นบททดสอบสุดท้ายที่ท่านผู้อาวุโสมอบให้ข้าแน่นอนคือยังคิดว่าเป็นบททดสอบอยู่ใช่ไหมสำหรับวีรชนพูดดอกไม้ตัวจริงเสียงจริงแล้วนี่เป็นเพียงเลือกเล็กน้อยนี่คือการแสดงออกว่าท่านผู้อาวุโสไว้ใจข้าอย่างเต็มที่ไงล่ะโซลัสนะครับไม่นึกเลยว่าโซลัสจะดูออกทะลุปุโป่งสมแล้วที่เป็นพูดดอกไม้ที่ควาเลน่าเลือกแต่ที่โซลัสเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้คงต้องขอบคุณนักเดินทางกับไปมอนด้วยยศนาปฏิของข้ากับผู้หูอย่างเจ้าคุยขาวช่างเป็นบุคคลที่มีความสามารถล้ำเลิศเสียจริงถึงแม้อยากจะพูดว่ามีข้าคนเดียวก็เหลือเฟือแล้วแต่เพราะมีพวกนางมาช่วยด้วยข้าถึงดับปรากฏการณ์อาเปาชาได้ไม่นึกเลยว่าโซลัสจะพึ่งพาได้ขนาดนี้ในช่วงเวลาอันสั้นอันนี้เซวานพูดนะครับโซลัสนะฮะขอเพียงแค่เป็นหน้าที่ของวีรชนท่านผู้อาวุโสก็วางใจปล่อยให้ข้าจัดการได้เลยอย่างกับว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนที่เซวานจัดวางเอาไว้เลยแต่เห็นท่าทางดีใจของโซลัสแล้วแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะอันนี้ไปม่อนนะครับโอเคเควสเคียอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปของรางวัลกันหน่อยดีกว่านะฮะอันนี้ก็วันนี้เราจะได้อยู่ที่70ไพรโมเจมเหมือนเดิมจากเควส10แล้วก็การทดสอบอย่างละ30นะทีนี้ตรงจุดนี้ผมจะลองแวะไปเช็คสวาร์นิดนึงนะครับก็ถ้ามีไดร็อกพิเศษเพิ่มเติมมาผมก็จะมาแปะให้ในคลิปนะแต่ถ้าไม่มีนะฮะก็จะมานี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับอันนี้ผมก็พยายามเช็คไดร็อกของเซอร์วานมาสักพักแล้วนะครับคืออันที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับกิจกรรมเนี้ยอาจจะเกี่ยวนะน่าจะเป็นอันที่3เกี่ยวกับโซลัสเด็กนั่นโตขึ้นไม่น้อยเลยนะนับว่าเป็นวีรชนตัวจริงเสียงจริงได้แล้วล่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณพวกเจ้าด้วยน่าจะเป็นแค่นี้นะฮะแล้วเขาก็ฝากฝังนะบอกว่าหลังจากนี้ก็โปรดชี้แนะนางต่อไปด้วยนะอันนี้นะครับเนี่ยคาดว่าจะเกี่ยวแค่นี้เลยเพราะว่าอันอื่นเนี่ยผมลองเช็คแล้วมันยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะทีนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไงก็เจอกันนะ